ดีค่ะวันนี้นะคะจะมาแนะนำคอร์สออนไลน์ DOU ออนไลน์ของมหาวิทยาลัยธรรมกายแคลิฟอร์เนียหรือว่า DOU นะคะในกลุ่มวิชาเป้าหมายชีวิตค่ะหรือว่ากลุ่มวิชา GL นะคะซึ่งเป็นกลุ่มวิชาที่จะทำให้นักศึกษาผู้เรียนค่ะได้เข้าใจในหลักการดำเนินชีวิตมีเข็มทิศของชีวิตและมีหลักเป้าหมายในการดำเนินชีวิตที่ชัดเจนขึ้นค่ะกลุ่มวิชาเป้าหมายชีวิตนะคะก็จะประกอบด้วย5วิชาด้วยกันค่ะคือวิชาจักรวาลวิทยาวิชาปรโลกวิทยาวิชากฎแห่งกรรมวิชาศาสตร์แห่งความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและวิชาปฏิปทามหาภูชนียาจารย์เป็นวิชาที่น่าเด็ดทั้งนั้นเลยนะคะค่ะแต่ละวิชาก็มีความน่าสนใจตรงไหนบ้างเรามาลองดูจุดเด่นคร่าวๆของแต่ละรายวิชากันเลยค่ะค่ะเริ่มต้นด้วยวิชาจักรวาลวิทยาหรือว่า GL 101นะคะมีพระอาจารย์ประจำวิชาก็คือพระอาจารย์นพดลคุณโชโตค่ะเป็นวิชาที่จะทำให้นักศึกษาผู้เรียนนะคะได้เข้าใจเรื่องโลกจักรวาลว่าไม่เที่ยงดังนั้นเราไม่ควรประมาทในการดำเนินชีวิตโลกจักรวาลที่มนุษย์หลายคนค่ะจะเข้าใจว่าเที่ยงแท้ยั่งยืนแต่ก็ยังมีวันแตกสลายลงไปได้โลกที่เราอาศัยอยู่ใบนี้จะอยู่เช่นนี้ตลอดไปหรือไม่หรือมีการแตกทำลายคำตอบคือแม้โลกใบนี้ก็อยู่ภายใต้กฎไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาเช่นกันสรุปคือโลกใบนี้ต้องแตกทำลายอยู่ดีแล้วสิ่งใดเล่าจะทำให้โลกใบนี้แตกทำลายภูเขาไฟระเบิดครั้งใหญ่หรืออาวุธสงครามที่มีอนุภาพร้ายแรงทำให้เรามองย้อนกลับมาดูว่าแล้วมนุษย์เราล่ะสักวันหนึ่งเราก็จะต้องจากโลกนี้ไปเช่นกันนะคะดังนั้นมนุษย์พวกเราทั้งหลายค่ะไม่ควรประมาทในการทำความดีควรเร่งศึกษาธรรมะสั่งสมบุญกุศลทำทานรักษาศีลฟังธรรมปฏิบัติธรรมกันค่ะใช่แล้วค่ะค่ะสำหรับวิชาที่สองของกลุ่มเป้าหมายชีวิตนะคะก็คือวิชาปรโลกวิทยาค่ะหรือว่า GL 102นะคะพระอาจารย์ประจำวิชาก็คือพระอาจารย์นพดลคุณโชโตนะคะปรโลกวิทยาค่ะเป็นวิชาที่จะทำให้มนุษย์ได้เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องชีวิตหลังความตายนะคะเพราะว่ามนุษย์ของเราเนี่ยยังไม่หมดกิเลสเมื่อตายแล้วเราจะไม่สูญค่ะจะไปเกิดยังภพภูมิต่างๆขึ้นอยู่กับผลของการกระทำในตอนที่เราเป็นมนุษย์ค่ะผลบุญหรือว่าผลบาปนะคะถ้าเราทำดีผลบุญนะคะเราก็จะมีปรโลกที่ดีเป็นที่ไปที่เรียกว่าสุคติค่ะแต่ว่าถ้าเราทำผลบาปก็จะมีปรโลกฝ่ายไม่ดีคือทุคตินะคะโลกมนุษย์จึงเป็นตลาดกลางๆที่ใครจะทำบุญก็ได้ทำบาปก็ได้แล้วก็ได้ผลบุญผลบาปติดตัวไปนั่นเองค่ะค่ะเมื่อเรียนแล้วเราจะได้เลือกว่าเราต้องการไปสู่ปรโลกแบบไหนแต่ว่าทุกคนต้องเลือกแบบสุคติภูมิใช่ไหมคะแน่นอนค่ะ